สภาพบ้านเป็นปูนอิฐบล็อกครับปลูกชั้นเดียวไม่ทราบที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงปล่อยทิ้งบ้านหลังนี้ไว้นะครับขึ้นอยากย้ายขึ้นเต็มหน้าต่างครับนี่คือบริเวณด้านในนะครับมีห้องน้ำในตัวความจริงก็เป็นบ้านที่ร่มรื่นนะครับส่องเข้าไปด้านในนะครับผมนี่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำผมส่องไปไม่ได้เพียงแต่ว่าใช้โทรศัพท์ส่องให้ผู้ชมได้ดูครับไม่ใช่ว่ามีอะไรดึงมือผมนะครับผู้ชมเห็นนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถมองเห็นเพียงแต่ว่าใช้โทรศัพท์ส่องดูแทนครับส่องดูแทนครับส่วนด้านนี้มันจะเดินข้ามหน้าบ้านตัวนี้น่าจะเป็นที่วางของทำไมได้กลิ่นควันไฟขึ้นมาเฉยเลยครับผมอันนี้เขาไม่ได้ล็อกประตูนะครับเพียงแต่ว่าใช้ไม้ขัดไว้โอ้โหเปิดประตูนี่เย็นเลยครับนี่ห้องนั้นห้องนั้นน่าจะมีอะไรเดี๋ยวไม่ขอเข้าไปนะครับผมน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนอนห้องนั้นครับเดี๋ยวผมจะปิดประตูไว้เหมือนเดิมครับไม่งั้นเขาคงไม่ทิ้งบ้านหลังนี้ไปไว้แน่นอนผู้ชมสงสัยเหมือนกันครับผมไม่ว่าอยู่ในนั้นน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมองไม่เห็นนี่ครับนี่คือห้องน้ำห้องน้ำเก่าครับส่องผ่านรูนะครับผมเอายังไงดีขออนุญาตนะครับผมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของสถานที่เจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับผมอยู่นานก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของสถานที่ครับที่ให้ผมมาถ่ายทำได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับนี่คือตู้เสื้อผ้าเก่าสภาพขี้นกขี้หนูก็ถือว่าเป็นบ้านที่เล็กกระทัดรัดน่าอยู่ไว้เช่นเคยนะครับออ